ลองดูนี่นี่คือตารางไม่มีอะไรพิเศษแค่ตารางธรรมดาทั่วไปแต่ดูที่จุดสีขาวตรงกลางตรงที่เส้นขวางและเส้นดิ่งตัดกันให้ดีๆด,ดูให้ดีๆเห็นอะไรแปลกแปลกไหมไม่เห็นจะมีอะไรดูต่อไปลองจ้องต่อไปแล้วลองเพ่งที่จุดสีขาวนี้แล้วดูร,บรอบๆบว่าเห็นอะไรจุดอื่นยังเป็นสีขาวไหม หรือกลายเป็นจุดสีเทากับพริบลองมาดูถาดอบมัฟฟินนี้บ้างอุ้ยขอโทษทีมีหลุมหนึ่งนูนออกมาแทนที่จะบุ๋มลงไปเดี๋ยวก่อนลองกลับด้านถาดดูอีกห้าหลุมกลับปูดออกมาแทนจะยังไงเสียถาดนี้ก็มีตำหนิส่วนนี่คือรูปอับราฮัมลินคอนแล้วรูปนี้กลับหัวไม่มีอะไรแปลกเดี๋ยวก่อนลองกลับหัวให้ถูกทิศเกิดอะไรขึ้นกับลินคอนกันเนี่ย ทั้งสามภาพเป็นเหมือนภาพลวงตามันหลอกพวกเรามันเป็นไปได้อย่างไรกันภาพพวกนี้มีเวทมนต์หรืออย่างไรหรือพวกเราอาจแอบ,บใส่จุดเทากับพริบรอบจุดสีขาวในตารางเมื่อครู่นี้ก็เป็นได้แต่ขอสัญญาเลยว่าเราไม่ได้ทำคุณจะเห็นแบบเดียวกันแม้จะลงมือพิมพ์ลงบนกระดาษธรรมดาที่จริงแล้วตารางนี้เป็นแค่ตารางธรรมดาแต่ไม่ใช่สำหรับระบบรับภาพในสมอง นี่คือวิธีที่สมองตีความข้อมูลแสงจากตารางที่คุณเห็นจุดตัดสีขาวถูกล้อมรอบด้วยเส้นสีขาวทั้งสีด้านซึ่งมีมากกว่าจุดสีขาวในเส้นเซลลจอประสาทตาตรวจจับได้ว่ามีสีขาวมากกว่าที่รอบๆจุดตัดเพราะพวกมันเพิ่มความแตกต่างของแสงด้วยวิธียับยั้งเซลลข้างเคียงยิ่งเห็นความแตกต่างของแสงมากยิ่งทำให้เห็นขอบของวัตถุได้ง่าย ซึ่งตาและสมองของเราวิวัฒนาการมาเพื่อเห็นสิ่งนี้เซลล์จอประสาทตาไม่ตอบสนองต่อสีขาวของจุดตัดมากเท่าที่ควรเพราะเกิดการยับยัง้งเซลลข้างเคียงที่เส้นสีขาวรอบๆมากกว่าซึ่งเส้นเหล่านั้นถูกล้อมรอบด้วยสีดำนี่ไม่ใช่เพราะตาคุณบกพร่องหากคุณมองเห็นได้ภาพลวงตาก็หลอกคุณได้แม้ว่าจะสวมแว่นตาไม่ว่าจะดูจากกระดาษหรือจอคอมพิวเตอร์ตรงหน้าภาพลวงตาแสดงให้เห็นว่าเซลล์รับแสงและสมองนั้น ประกอบข้อมูลภาพเป็นโลกสามิติรอบตัวเราได้อย่างไรและเน้นตรงขอบมุมเป็นพิเศษเพราะวัตถุที่มีขอบคมอาจช่วยหรือฆ่าเราได้ลองดูถาดมัฟฟินอีกรอบรู้ไหมอะไรทำให้คุณสับสนสมองส่วนของการมองเห็นทำงานโดยคิดว่าแสงในภาพต้องมาจากแหล่งเดียวโดยฉายจากด้านบนลงล่างและส่วนของเงาต้องเกิดจากแสงที่ส่องลงมาตรงส่วนนูนของโดม หรือที่ก้นหลุมเท่านั้นหากเราวาดภาพแรงเงาแบบเดียวกันนี้แม้บนกระดาษเรียบเรียบสมองของเราจะสร้างทรงเวา้าหรือทรงนูนโดยอัตโนมัติทีนี้มาดูรูปลินคอนกลับหัวชวนขนลุกกันใบหน้ากระตุ้นการทำงานของสมองบริเวณส่วนที่พัฒนามาเพื่อช่วยเราแยกแยะใบหน้ามนุษย์โดยเฉพาะเช่นเขตรับรู้หน้าในรอยนูนรูปกระสวยและส่วนอื่นๆในสมองกรีบท้ายทอยและขมับซึ่งสมเหตุสมผล พราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีวิธีปฏิสัมพันธ์ซับซ้อนอย่างมากเมื่อเห็นใบหน้าเราต้องแยกแยะได้ว่านี่คือใบหน้าและบอกสีหน้าได้อย่างรวดเร็วสิ่งที่เราสนใจที่สุดคือตาและปากเพราะช่วยบอกเราว่าคนคนนั้นโกรธเราอยู่หรืออยากผูกมิตรในภาพหน้าลินคอนกลับหัวตาและปากหันถูกทิศแล้วเราจึงไม่รู้สึกว่ามีอะไรแปลกแต่เมื่อกลับหัวภาพส่วนที่สำคัญที่สุดของใบหน้านั่นคือตาและปากดันกลับหัว เราจึงรู้ว่าภาพผิดเพี้ยนไปเราบอกได้ว่าสมองเราใช้ทางลัดและมองข้ามบางอย่างไปนี่ไม่ใช่เพราะสมองขี้เกียจแต่เป็นเพราะมันยุ่งอย่างมากจึงต้องใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพึ่งสมมติฐานเกี่ยวกับข้อมูลภาพเพื่อสร้างภาพโลกที่ดัดแปลงแก้ไขมาแล้ว ลองจินตนาการสมองของเราแก้ไขภาพเหล่านี้ทันทีที่เห็นโอเคสี่เหลี่ยมนั้นอาจเป็นสิ่งของเพิ่มค่าความแตกต่างของแสงตรงขอบด้วยการยับยั้งเซลล์ข้างเคียงทําให้ขอบเข้มขึ้นอีกไล่จากเทาเข้มไปเทาอ่อนน่าจะมีแดดเหนือศีสะตกกระทบส่วนโคง้งต่อไปตาคู่นี้เหมือนตาที่เคยเห็นมาไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเห็นไหมภาพลวงตาเหล่านี้เผยให้เห็นหน้าที่ของสมองในฐานะผู้กำกับภาพเคลื่อนไหวสามมิติในห้องส่งภายในกระโหลกของเรา ทำหน้าที่แบ่งสรรพลังสมองและสร้างโลกไปด้วยด้วยกลเม็ดที่ใช้ได้ผลจริงแท้แม้อาจลวงหลอกบ้างก็ตามป้อนความรู้ให้กับความคิดของคุณไปพร้อมกับเรียนรู้ถึงวิธีการทำงานสมัครสมาชิกช่องของเราหรือดูวิดีโอเหล่านี้สมองจะขอบคุณคุณ